คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงภาษาที่หยาบคายความโรคจิตและเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Crops Factory พาร์ท 23แล้วเรียกว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนที่เรารู้จักใกล้ตัวนี้ได้สูญหายตายจากไปแล้วนะครับแล้วก็ความจริงได้เปิดเผยออกมามากขึ้นแล้วก็ต้องเตือนกันนิดนึงว่าผมเขาจะเป็นยังไงนะอาจจะมีเสียงรบกวนเข้าเป็นเยอะหน่อยนะครับในพาร์ทนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะเยอะแค่ไหนเพราะว่าก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนเนอะแต่โอเคเราจะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนั่นก็คือชินยะได้ถามว่านี่อพาร์ตเมนต์เธอเหรอ Yes ใช่ Please forgive me for intruding โทษทีนะที่ต้องเข้ามาแล้วชินยะก็คำนับอย่างสุภาพแล้วก็ถอดรองเท้าเขาก็มองดูรอบๆก่อนจะหันมาที่ฉัน You have a nice place ที่เธอสวยนะเนี่ยโอ้โหต้องอย่างนี้สิฉันเอ้ยโอ้ please I wish he would cut the ฉันไม่อยากให้เขาเป็นทางการซะขนาดนี้เลยเรามาคุยเรื่องจริงจังกันนี่แน่เขาทำเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรกันซะอย่างนั้นแหละฉันก็เดินไปตรงประตูให้มั่นใจว่าประตูปิดแล้วแล้วฉันก็เลื่อนกรอนสลักปิดประตูล็อกแล้วฉันก็พึมพำกับตัวเองแบบที่ชินยะจะไม่ได้ยิน ซ้ำไปซ้ำมามันทำให้ฉันมีสมาธิขึ้น 90% มั่นใจว่าประตูล็อกแล้วแล้วฉันก็กลับไปที่ชินยะพยายามที่จะใช้เค้นพลังสมาธิทุกอย่างเพื่อที่จะไม่เช็คมันอีกรอบนึงขอบคุณชินยะที่ทำให้ฉันไปที่เรื่องอื่นทุกอย่างที่เธอว่ามามันจริงไหมฉันอยากจะให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่ฉันเจอมันแบบมันได้แบบตรงไปตรงมาแบบมันจริงอ่ะ yes, จริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยอ๋อก็มันมีความมันมีเรื่องโกหกไปด้วยมันก็นับว่าเป็นความจริงอยู่ใช่ไหมไม่รู้สิคือเราก็ออกมาแล้วปล่อยโทโมเอะไว้อยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เจ้าตัวนะอยากจะอธิบายกับเจ้าตัวอยู่เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าการให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับอะไรนะบริการลบมนุษย์เนี่ยมันจะทำให้เธอยิ่งสงสัยฉันมากกว่าแต่ว่าตั้งแต่ว่าฉันมีโอกาสที่จะอธิบายเรื่องนี้กับชินยะเนี่ยฉันก็ตั้งใจไว้แล้วว่าชินยะจะwasn't in the loop so ชินยะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็เลยน่าจะมั่นใจในความร่วมมือของเขา Just want to get my head around it คือฉันอยากจะดูรอบๆหน่อย Noriko Kurosawa is corpse girl Noriko Kurosawa คือสาวศพเธอคือคนที่อยู่เบื้องหลังการชักใยทุกอย่างการฆาตกรรมในเมืองนี้ณตอนนี้แปลผิดนิดนึงเมื่อกี้นี่น่าจะหมายถึงว่าอะไรนะเช็ครวมสรุปใหม่เธอจะส่งรูปกับศพไปหาเหยื่อเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาฆ่าตัวตายพูดเร็วเกินไปหน่อยเพื่อเติมเต็มเหมือนกับเติมเต็มคำทำนายของตัวเองใช่มันก็ประมาณนั้นแหละใช่จริงยาไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดหรอกแต่โอเคตอนนี้นะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่นานหลังจากที่มีคนอีกกลุ่มนึงเริ่มฆ่าคนในแบบเดียวกันกับที่โนริโกะทำซึ่งเรียกตัวเองว่าบริการลบมนุษย์พวกเขาฆ่าเป็นร้อยไม่สิฆ่าเป็นพันไปแล้วนะมั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช่ก็จริง you were enslaved by Noriko?Forced against your will to infiltrate the human removal service and from the inside. เธอโดนโนริโกะบังคับให้เข้าไปแทรกซึมในบริการลบมนุษย์นี่เหรอแล้วเพื่อเอาข้อมูลข้างในออกมา That's right. ใช่ เขานี่มันโง่ใช่ไหม That explains why you want to kill Noriko. ก็ว่าแล้วทำไมถึงอยากฆ่าโนริโกะ You want to be free from her. อยากจะเป็นอิสระจากเจ้าตัว exactly the legal thing ถึงมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกกฎหมายเขาทำกันก็เถอะถูกกฎหมายเหรอไอ้หมอนี่อะไรวะเนี่ยเขายังจะขอให้ฉันช่วยอยู่เลยเขาก็ต้องการแบบเดียวกันไม่ใช่เหรออยากให้โนริโกะตายเหมือนกันแต่ว่าถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยเธอรู้เรื่องสำคัญของไอ้บริการลบมนุษย์นี่อย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็คือกลุ่มนี้มีคนเป็นโหลเลยทุกคนใส่หน้ากากกันและมีผู้นำที่ชื่อว่าที่เรียกตัวเองว่าผู้ส่งสารและไม่มีใครรับผิดชอบการฆ่าแต่ละคนเลยทุกคนร่วมมือกันแล้วก็เคลื่อนไหวกันเป็นกลุ่มใหญ่และโจมตีทั้งเมืองอย่างรวดเร็วฉันพูดถูกไหมโอเคก็เขาก็ดูจะถูกจุดแล้ว
Yes. ใช่ That's right. ถูกต้องเลย Okay. Okay. I think I understand everything. ฉันว่าฉันเข้าใจทุกอย่างแล้ว Thank you for your help. ขอบคุณที่เข้ามาขอบคุณที่ช่วยเหลือจริงๆก็มีเรื่องนึงที่ฉันไม่เชิงสบายใจกับพวกเขากับชินยะเท่าไหร่ชินยะเองก็ไม่เชิงว่าน่าจะยังมีเหตุผลตัวเองอยู่ไม่ได้มีเหตุผลที่น่าจะให้โนริโกตายเท่าไหร่นี่ถ้าฉันไม่ได้ถามไปส่งเขาก็คงไม่พูดถึงมันแน่บอกได้ไหมว่าทำไมอยากฆ่าโนริโกะเขาพยายามถอยจากคำถามนี้นะชินยะชินยะฉันต้องรู้ไม่งั้นฉันจะเชื่อใจนายได้ไงความเชื่อใจนั่นแหละคำที่ฉันอยากจะขำออกมาแทบตายให้ฉันเชื่อใจใครสักคนอย่างนี้ฉันยังเชื่อใจตัวเองไม่ได้เลยเชื่อใจพ่อแม่ตัวเองไม่ได้เลยจะไปเชื่อใจใครได้อีกขนาดว่าฉันแค่มีพฤติกรรมไม่ดีแม่ก็ยังตีฉันแล้วบางครั้งฉันหลับเลยแบบหลับเพลินไป5นาที10นาทีก็ต้องแบบโดนตะโกนปลุกในตอนที่เป็นเด็กทำไมไม่เคยเชื่อใจกันบ้างเลยแม้แต่พ่อตัวเองก็เกือบฆ่าฉันมาแล้วหรือฆ่าไปแล้วไม่รู้แล้วก็โนริโกะอีกโนริโกะเพื่อนคนที่ฉันเปิดใจรับคนคนเดียวที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการดิ้นรนของฉันเจ้าตัวก็ยังหักหลังฉันอยู่ถ้าทำให้ชีวิตตัวเองเพอร์เฟกต์ออกไปเรื่อยๆแล้วหลอกหลอนฉันเรื่อยๆมานี่ไงโอยเขาไม่ได้อยากจะอยู่กับโนริโกะแต่เขาอยากจะเป็นโนริโกะอยากจะทดแทนซึ่งกันมันก็ฟังดูแปลกๆแต่ใช่ทีนี้จุนเปก็ใช้เวลาแล้วว่าพิสูจน์ว่าเขารักฉันเชื่อใจเขาไหมหรือก็ไม่ก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากฉันก็ไม่ได้ต่างจากโนริโกะเท่าไหร่หรอกแต่เขายินดีที่จะโดดเข้ามาทำทุกอย่างเพื่อฉันเขาพยายามช่วยฉันทุกวิถีทางฉันก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรในตัวเขาขนาดนั้นโอเคพูดยาวจังเลยโนริโกะก็เป็นเพื่อนฉันนะแต่ว่าพ่อของฉันหัวหน้านักสืบฟูจิคาวะเนี่ยเขาบอกได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยของการสำรวจของการตรวจสอบนี้หรือนั่นแหละของคดีนี้ประเด็นก็คือ Father isn't the most lenient person and he's been cracking under stress lately พ่อฉันเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าจะดีด้วยสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เขาก็เครียดหนักด้วยถ้าเขาเจอโนริโกะถ้าเขาจับเธอได้มันจะไม่มีการขึ้นศาลอะไรทั้งนั้นเธอจะโดนจับเข้าคุกอย่างแน่นอนชินยะได้ยินอันนี้คือเรื่องความยุติธรรมในประเทศนี้หรอสิ่งที่เธอควรได้รับนั่นก็คือการตายไม่ต่างจากสิ่งที่เธอทำหรอกการใช้ชีวิตอยู่หลังกรงน่ะไม่ใช่การลงโทษมันคือความเมตตาต่างหากฉันอยากจะให้มั่นใจว่าโนริโกะจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอทำมันคู่ควรแก่การถูกทำลายสิ่งที่เขาพูดฟังดูไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยแฮะแล้วรู้ไหมเนี่ยว่าshe want to see her dead penale ยังไงก็ดูจะตายอยู่ดีหรือเปล่าหรืออะไรวะเนี่ยก็จริงอยู่ที่แบบว่ามันเป็นการลงโทษธรรมดาแต่มันก็ยังถูกกฎหมายอยู่ในประเทศนี้ในการจะฆาตกรรมหมู่ชินยะมีข้อมูลอะไรที่ฉันไม่มีหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องไปหาเขาต้องฉันต้องเอาความที่ทำไปลงโทษเขาในแบบที่พ่อฉันขี้ขลาดเกินไปไม่กล้าทำช่างแม่งฉันระเบื่อไอ้หมอนี่แล้วเขาทำเหมือนเป็นคนที่เข้าใจโนริโกะผิดอะไรก็ตามก็พยายามดีแล้วแต่ว่าก็รู้อยู่ดีว่าหมอนี่ก็เป็นคนอยากให้โนริโกะตายก็ได้ว่ากันตามตรงนะฉันไม่ได้สนใจเหตุผลนายเท่าไหร่หรอกตามที่นายยังอยากให้โนริโกะตายเป้าหมายเราก็เหมือนกันแต่ฉันต้องถามก่อนหลังจากที่นายฆ่าโนริโกะแล้วเนี่ยนายจะมอบตัวกับตำรวจไหมชินยะก็มันคงแย่แน่ถ้าฉันไม่ทำมันดูแขวนไว้กลางอากาศยังไงไม่รู้แต่มีอยู่ปัญหาหนึ่งนะ no idea where Noriko's hiding. ฉันไม่รู้เลยว่าโนริโกะไปแอบอยู่ไหน She doesn't live
เธอไม่ได้อยู่ในอพาร์ตเมนต์เจ้าตัวแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปที่ออฟฟิศด้วยคือฉันรู้ว่าเธอมีโรงงานที่คอยปฏิบัติการนู่นนั่นนี่อยู่แต่ว่าฉันก็หาไม่เจอเข้าใจแล้วฉันอาจจะช่วยได้นะโทโมเอะกับโนริโกะเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะไม่มั่นใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเธอทำหลายทริปไปชินโอคุโบโหยมันฉันเช็คไอซีการ์ดผมไม่มั่นใจว่ามันคือการ์ดแมวอะไรแต่ว่าคือฉันก็เช็คประวัติการท่องเที่ยวบ่อยนะว่าโทโมเอะไปเช็คอินที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้ป่ะน่าจะใช่อะไรประมาณนี้เธอมักจะไปที่ชินโอคุโบบ่อยIC card เหรออ๋อสำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟทุกวันเนี่ยก็จะซื้อแบบขาเดียวกลับในแบบที่ใช้ได้เนี่ยไอแบบที่เอามาใช้ใหม่ได้เนี่ยมันก็ตั๋วรถไฟเหรอก็คืออันนี้ก็คือแบบว่าแบบไม่แบบไม่ใช้ใช้แล้วทิ้งใช่ไหมก็คือใช้แบบใช้ซ้ำได้แต่ว่ามันก็จะเก็บบันทึกการแบบเงินขาออกขาเข้าอะไรงี้ว่าไปที่ไหนลงอะไรยังไงซึ่งชินยะก็น่าจะดูเรียบร้อยแล้วเธอบอกว่าชินโอคุโบะเหรอใช่ไม่รู้ไปทำอะไรที่นั่นแต่ว่าคือส่วนใหญ่ที่เธอไปในในวันที่เธอไปที่นั่นเนี่ยเธอมักจะบอกว่าไปเที่ยวกับโนริโกะทุกรอบเลยฉันคิดว่าชินยะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าโนริโกะเอ้ยว่าโทโมเอะอยู่ในแผนการของโนริโกะด้วยเข้าร่วมด้วยนี่ข้อมูลนี้ล้ำค่าเนี่ยถ้าฉันเอาข้อมูลนี้ไปบอกจุนเปแล้วก็คงน่าจะได้เรื่องอยู่ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะวันนี้พอแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะติดต่อไปถ้าเกิดว่าได้ตำแหน่งโนริโกะแล้วโอ้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงอะไรเหรอถ้าเธออยากจะฆ่าเจ้าตัวนะทำไมเธอไม่โทรแบบโทรเจ้าตัวแล้วนัดเจอกันล่ะเขาคงคิดว่าเขาฉลาดมากสินะเขาคิดว่าคงมันจะได้ผลสินะแต่เขาไม่รู้หาเหวใดทั้งนั้นมันไม่ง่ายแบบนั้นฉันต้องรู้ก่อนว่าเธออาศัยอยู่ไหนแล้วก็ทำปฏิบัติการนี่จากไหนฉันอยากจะทำลายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสาวศพฉันอยากจะเผาโรงงานเธอให้หมดโกหกอีกแล้วโกหกในที่สุดโกหกแบบขั้นนี้ไม่มีแล้วก็ได้ถ้าเธออยากจะเห็นสาวศพพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นฉันก็เข้าใจได้มันก็เป็นวิธีคิดของเธอใช่ก็เห็นด้วยว่าเราต่างมีเราต่างรีบจบบทสนทนากันอย่างไวเดี๋ยวฉันจะไปพักแล้วคืออ๋อโอเคเข้าใจได้งั้นเดี๋ยวฉันไปแล้วก็ถ้าเจอโนริโกแล้วก็ติดต่อมานะได้โกหกลาก่อนแล้วเขาก็เดินจากไปฉันก็ทำทุกอย่างเหมือนเคยประตูล็อกแล้วแต่ใช่ไหมประตูล็อกแล้วไม่มั่นใจเลยดูตาตัวเองแล้วก็กลัวจะพลาดอะไรซะอีกจะเชื่อใจใครได้ไหมล่ะเนี่ยประตูล็อกแล้วรู้เลยฉันก็พยายามฉันก็เดินออกมาหายใจเข้าลึกแล้วก็หันหลังกลับไปประตูล็อกแล้วประตูล็อกแล้วมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่นิ่งแล้วเหนื่อยแล้วโอ้ยทำไมฉันควรจะเดินหนีไปได้แล้ว Doors locked. วิ่งหนีไปได้แล้วโอ้ยอาการแต่ละคนฉันก็ล้มลงบนเตียงพร้อมกับประตูที่บอกว่าประตูเอ้ยพร้อมกับสมองที่บอกว่าประตูล็อกแล้วเมินทุกอย่างดึงหมอนมากอดฉันปลอดภัยอยู่ตรงนี้ประตูล็อกแล้วพยายามโน้มน้าวตัวเองให้ตัวเองหลับจะได้รู้สึกพักจะได้ดีขึ้นยี่สิบสามกันยาวันพุธเช้าครับ so yeah, like, แล้วคือใช่ว่าฉันเดี๋ยวฉันจะมีงานให้เธอเร็วนี้ด้วยฮะผู้สงสารคนอื่นเนี่ยกำลังเพิ่มตัวเลขอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำขอเข้ามาเลยในช่วงในแถวนี้นะใช่ฉันก็ฟังอยู่ครึ่งนึงแบบไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ใจลอยในแต่ละผู้สงสารจะมีเขตของตัวเองซะด้วยโอ้มันมีเป็นขบวนการ
ขบวนการจริงๆนะพอจัดการโนริโกได้แล้วอาโอยก็จะออกจากกลุ่มแล้วก็จะคืนชีพสาวศพขึ้นมาหลังนานาจะได้เป็นโนริโกแทนซะ Yo babe you in there นี่หนูยังอยู่ไหมฮะโอ้โหน่าจะลอยไปหน่อยฉันก็ขยี้ตาแล้วกลับมาหาจุนเบอีกครั้ง okay. ฉันโอเคโทษทีเจ้าหมีฉันเหนื่อยแล้วอ่ะโอ้ยช่างมาเถอะอยากให้ไปเอากาแฟให้ไหมโอ้ยจะน่ารักมากเลยเธอนี่รู้สึกเธอนี่รู้วิธีทำให้ฉันรู้สึกดีตลอดเลยได้เลยเจ้าหนูรออยู่ตรงนั้นนะแล้วจุนเบก็เดินไปมันมีต้องมันน่าจะมีซัมติงหรือเปล่าผู้จัดการคนใหม่เขาก็ดีนะเขาไม่ได้กดดันอะไรฉันมากๆแล้วเขาก็ดูจะไม่อยากด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่บังคับไม่บังคับอะไรเลยดีแล้วที่คนเก่าลาออกไปในขณะที่รอจุนเปอยู่นั้น Got you, fam. ได้แล้วจ้ะoh, you're the best, baby. โอ้โหสุดที่รัก yeah, I know it. รู้อยู่แล้วนะหยอดกันคำคือฉันมีอะไรจะขอหน่อยอ่ะมาเลยจ้ะเจ้าผึ้งน้อยเอามาทุกคำแล้วโนริโกเหมือนจะใช้เวลาในชินโอคุโบะบ่อยๆกับเพื่อนร่วมงานของเธอโทโมเอะชินโอคุโบะเหรอโอ้โหกูโอเคทาวแล้วเขาไปทำอะไรกันน่ะคาราโอเกะเหรอไม่รู้สิคือไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าเสียงโนริโกตอนร้องเพลงหนึ่งมันแมวจมน้ำมากกว่าเอางั้นอะไรอ่ะก็ฉันคิดว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่โรงงานอยู่โอ้ยี่นี่เองอาจจะได้ประเด็นนะเนี่ยเดินทางจากโรงเก็บศพของโคจิโร่ไปถึงชินโอคุโบะเนี่ยไม่น่าจะนานได้ขนาดนั้นแล้วเขาก็ยังต้องย้ายศพไปมาด้วยน่าจะเป็นที่นั่นแหละเห็นด้วยเลยโอเคเดี๋ยวฉันจัดการดูให้ฉันจะส่งคนไปดูแล้วก็ไล่กันดูทุกโรงงานเลยต้องไม่ให้เขาต้องระวังไม่ให้เขาเห็นว่าฉันแบบกอกตาแค่ไหนเอ้ยกองกำลังของเขาเหรอพูดเล่นอย่างกับเกมออนไลน์บ้าบออะไรเนี่ยเขาคิดว่าเขาสูงๆนักเหรอเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไอ้พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการลบมนุษย์ด้วยซ้ำพวกเขาแค่หมากที่จุนเปใช้แบบว่าใช้นู่นทำนี่ทำนั่นลั่นๆเลยนี่ก็ดีเอาเป็นว่าถ้าเจออะไรก็บอกด้วยล่ะฉันอยากจะทำให้มันจบเร็วๆแล้วที่รักต้องพยายามเรียกไปได้เลยจ้ะที่รักทีนี้ดื่มกาแฟถ้าจะได้มีแรงขึ้นมาพอสรุปอาโอยตายหรือว่าหรือยังไงวะหมายความว่าแบบประสาทด้านชามันประสาทสัมผัสมันค่อนข้างด้านชาใช่ไหมเพราะงั้นอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่กินเข้าไปเนี่ยก็เลยต้องแบบรสต้องแน่นนิดนึงแต่ว่าจุนเปไม่รู้เรื่องนี้เขาคิดว่าฉันน่าจะติดหวานเฉยแต่ช่างแม่งก็ไม่รู้กลับมาที่บ้านอีกแล้วถ้าเป็นประโยคบรรยายผมอาจจะข้ามไปไวหน่อยนะเมสเซจจากจุนเปฟรี Wi-Fi เฮ้ยที่รักมีคนไปดูโรงงานแล้วเมื่อวานนะแล้วก็เจออยู่ที่นึงด้วยแหละฮามูฉันอ่านข้อความอยู่2รอบก็ดูเหมือนเคยแต่ว่าเขาได้เจอโรงงานที่ฉันตามหาอยู่จริงหรือเปล่าฉันก็สูดหายใจลึกแล้วก็ตอบเขาไปสั้นๆแล้วเขาก็ตอบกลับมาด้วยอีโมดยิ้มแล้วก็ไอ้เทคบ็อกก็มีจุดๆเด้งขึ้นมาว่าเขากำลังพิมพ์ข้อความที่ตามมาอยู่ฉันอาจจะได้รู้จริงๆก็ได้ว่าโนริโกะอยู่ไหนแล้วนะตอนนี้มันก็แอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันจนกระทั่งอะไรนะจนข้อความถูกส่งกลับมาก็เป็นที่อยู่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกว่านั้นชื่อถนนชื่อโรงงานอยู่แถวๆชินโอคุโบะแล้วก็มีข้อความมาจากจุนเปอีกจุนเปฟิวไฟคนของฉันเจอผู้หญิงที่ดูจะเหมือนกับสิ่งที่บรรยายไว้กับโนริโกะพูดยังไงดีรูปเหมือนจะเป็นโนริโกะด้วยแต่อยู่ในโรงงานนี่น่ะเห็นว่าพวกเขาคิดว่าเธอเป็นซอมบี้ซะเองลองดูสินี่แหละข้อมูลนี่แหละแน่นหนาพอที่จะเจอโรงงานของโนริโกะแล้ว
ร่างกายเริ่มสั่นไปหมดแล้วเออเดี๋ยวนะเดินทางในทันทีโอ้โหโรงงานนี่ดูเละเทะสุดๆไปเลยต้องหาทางเข้าไปถ้าโนริโกะอยู่ข้างในก็น่าจะเข้าใจได้อยู่ว่าทำไมถึงสบายที่นี่ที่นี่จะกลายเป็นบ้านหลังต่อไปของฉันจะได้นั่งอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตตามแต่ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนถ้าจะใส่ชุดสวยๆไปฆ่าคนไม่ได้หรอกจะแปลกหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะมีใครแบบว่าอะไรก็ช่างเดี๋ยวนะฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฉันคิดอะไรอยู่เป้าหมายฉันอยู่ตรงหน้านี่แล้วโนริโกะอยู่หลังกำแพงนั่นเองต้องโฟกัสหน่อยโอเคต้องเปลี่ยนชุดเปิดหน้าต่างออกมาแล้วฉันก็จะได้เกิดใหม่อีกครั้งพอหลังจากที่ฉันฆ่าโนริโกะไปแล้วจะได้มีความสุขเหมือนกับโนริโกะได้ยิ้มทุกอย่างตามปกติฉันเกลียดเธอคนนักแต่ว่าฉันก็อยากจะเป็นเธอให้ได้เวลามาถึงแล้วฉันก็ได้เข้าไปทางประตูหน้าของโรงงานไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าโนริโกะไปอยู่ไหนไหมแต่ว่าก็เปิดประตูเธอปล่อยประตูไม่ได้ล็อกไว้เหรอดูซิมันเป็นอย่างไรโอ้โหที่นี่มีแต่กลิ่นความตายทั้งนั้นเลยเหม็นอยากจะอ้วกเลยคือแล้วสาวที่คือศพผู้หญิงจะไม่ต้องอ้วกไหมล่ะเนี่ยเราตายไปแล้วใช่ไหมอาโอยตายไปแล้วแล้วกันที่นี่จะเป็นบ้านของฉันแล้วไม่ช้าก็เร็วนี้ฮะแต่ว่าไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของโนริโกะเลยฉันก็ชักมีดออกมาเผื่อไว้ทำไมรู้สึกหนาวๆที่นี่มันเย็นมากเลยเนี่ยโนริโกะอาศัยอยู่ที่นี่จริงเหรออุ้ยมาคงมาเฮ่ฉันก็หันกลับไปจะ quick move ฉันหันไวซะจนเจ็บหน้าอกเลยเจ็บเหรอเธอนี่เองสวัสดีคุณผู้สงสารใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยแต่พอจะรู้แล้วว่าหน้ากากนั่นอยู่ไหนมันก็เหมือนกับสิ่งที่เอาไว้นำเสนอตัวเองในฐานะสาวศพใช่ไหมล่ะเหมือนกับมาสคอตของสาวศพที่อยู่หน้าเว็บไซต์ฉันเป็นหน้ากากที่เย็บเป็นรอยเย็บนี่หว่าแล้วโนริโกก็เอายื่นให้ดูมีปัญหาลิขสิทธิ์แน่ๆไม่รู้จะพูดไงเธอเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ต้องเล่นไงทำไมต้องปลอมการตายของมาซาโมโตะซุนเปะด้วยล่ะเธอก็รู้ว่าฉันพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมตอนที่เราเจอกันในลงจอดรถใต้ดินเธอทำศพให้เหมือนกับจุนเปเพื่อหลอกให้พวกเราคิดว่าเขาตายแล้วก็ดูเป็นสาวศพดีนะก็คงจะขโมยแผนนั้นไปจากฉันเหมือนกันละสิแม่อยากจะหากฎหมายมาลงโทษคืออะไรวะอุ้ยMy knife slash service แล้วฉันก็ปาดข้อมือเธอไปแล้วเหรอมาแทนเธอ come on rest on my shoulderตัดมือกันไปแล้วเหรออุ้ยน่าตกใจเลยเนี่ยโอ้ยคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเธอถอดหน้ากากได้ไหมเราคุยกันได้ไหมฉันไม่ถอดหน้ากากไม่รู้ทำไมฉันต้องยืนฟังเธอด้วยซ้ำไม่รู้ว่าทำไมต้องเธอต้องทำให้ฉันประมาทด้วยเธอยิ้มออกมานี่คงจะเป็นความสุขของเธอที่โนริโกะโตมาด้วยเธองดงามเหลือเกินอาโอยมันน่าเศร้ามากนะที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วกับแฟนหนุ่มล่ะเป็นไงบ้างฉันคำพูดนั่นหลุดออกจากปากเน่าๆของฉันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเธอเคยเปิดใจกับฉันมากเลยอาโอยแล้วเธอก็ตายเราพยายามทำให้สายสัมพันธ์ของเรามันไปต่อแต่ว่าเราก็ไม่เคยเหมือนกันตั้งแต่นั้นเลยใช่ไหมฉันหวังว่าเธอจะได้ความช่วยเหลือที่เธอต้องการนะอาโอยหวังว่าสักวันนึงเราจะทิ้งเรื่องพวกนี้ไว้ข้างหลังเราได้นิ้วมือเริ่มหลวมฮะแต่รู้สึกเลยว่าเริ่มจับมีดไม่แน่นแล้วจนมันตกลงไปกับพื้นฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วเค
แขนฉันอยากจะกำแน่นด้วยกันแล้วก็บีบคอนอริโกะตรงนี้เลยฮ่อแต่เธอก็เตะฉันออกมาเธอพยายามดิ้นรนมันเป็นอย่างไรต่ออ่าฮะฉันยังคงบีบคอเธอต่อไปเอาสิเอาเข้าไปเลยงงไปหมดแล้วฉันก็เอามือขวาของฉันกดไว้กับคอเธอแล้วก็เอามีดออกมาพร้อมจะเสียบมือซ้ายกำที่เธอแน่นกำคอเธอแน่นสรุปมือซ้ายมือขวางงไปหมดแล้วตอนนี้มีช่องว่างเล็กน้อยมากๆอุ้ยแล้วโอ้โหเฮดบัตโนดิโกเฮดบัตคืนโอ้โหเอาซะมึนเลยไม่นึกเลยว่าโนริโกที่เป็นผีทั้งอ่อนแอทั้งเปล่าบางแบบนี้จะมีแรงมาเฮดบัตฉันด้วยแล้วเธอก็ยืนขึ้นShe actually struck the person she loved ฉันยังมึนๆอยู่แต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรเท่าไหร่โอ้ย Sorry Aoi โทษทีอาโอย I had to defend myself ฉันก็ต้องป้องกันตัวเองบ้างนะ Please ได้โปรด Get up ลุกขึ้น Let's talk about things แล้วคุยกันดีกว่าฉันก็ลุกขึ้นแล้วฉันก็เอามีดปาดเข้าไปแถวน่าจะทักแถวซี่โครงเธอละมั้งโนริโกะก็มองลงมาดูแผลแล้วฉันก็เอามีดแทงเข้าไปลึกขึ้นอีกโอ้โนริโกะสำลักเลือดออกมาบ้าเอ้ยสามศพจะเธอคุกเข่าลงกับพื้นมาเล่นเธอแน่แล้วเธอก็ล้มลงหน้าแนบพื้นไปแล้วโครซาวะโนริโกะตายแล้วใช้มีดเดียวกันกับที่ปะผ่าเปิดท้องเธอนั่นกลับเข้าไปในเสื้อฉันโอเคแล้วมันยังไงต่อมันไม่ได้ช็อกเท่าไหร่เพราะผมขี้เกียจอ่านในสุดจะได้กลายเป็นโนริโกะแล้วได้แต่งตัวทำนู่นทำนี่ฉันคือโนริโกะคุโรซาวะแล้ว28นาทีตอนนี้แอคสุดท้ายแล้วครับแม่ไวเชียร์เธออย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานผมเพิ่งเล่นจบแอควันหรือ2วันก่อนเพิ่งเล่นจบแอคนี่ไปเองตอนที่แม่ฆ่าตัวตายเธอก็ไม่ได้ตายแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตายจริงตลกดีที่ทุกอย่างบนโลกนี้อาสุโนคุโรซาวะอาสุนะสิสัพปัญญาเยอะๆหลายวันต่อมานี่คือแอคสุดท้ายแล้วครับดูเหมือนเดิมอย่างที่เป็นมาสรุปมันงงแล้วเนี่ยเพราะว่าล่าสุดโนริโกะโดนแทงไปแล้วถูกป่ะเครื่องบินแป๊บหนึ่งนะโอเคเครื่องบินไปแล้วฉันก็เดินไปกับพื้นฉันต้องทำI can't let the stitch bender and painkiller distract me from getting inside ฉันจะปล่อยให้แผลเย็บและผ้าพันแผลแล้วก็ยาอะไรนะ painkiller ยาแก้ปวดมา distract โอ้ยลืมคำอีกแล้วมาล่อไม่ใช่ล่อลวงมาเบนความสนใจฉันไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่รู้ว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาลนานเท่าไหร่เอาสรุปไม่ตายเหรอฮะโอ้ just threw me onto street ฉันยังรู้สึกดีเลยว่าเธอคนนั้นน่าจะยังอยู่แต่ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะที่นี่สรุปโนริโกะรอดเหรอมีแผลนู่นแผลนี่อยู่เอาโมโมโนริโกะโมโมโอกาวะลูกสาวของเคนจิโอกาวะที่เคยเจอกันตั้งแต่ตอนนู้นไงโมโมพ่อไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้พ่อเธอออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาคือเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโนริโกะเซอร์ไพรส์ to see you here แปลกใจที่ได้เจอเธออีกนะเนี่ยเขาดูนี่ฉันเริ่มมองไม่ออกแล้วว่าเขาแฮปปี้หรือว่าเขาโกรธฉันอยู่กันแน่เกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าสวัสดี The landlord said you disappeared เจ้าของที่เขาบอกว่าเธอหายไปเลยอ่ะ kind of ใช่ก็ประมาณนั้นเธอโอเคไหม you look like เธอดูเหมือน
You know. รู้ไหม You disappeared right around the time the police. เธอหายไปในช่วงที่ตำรวจมาฮะ Forget it. ช่างมันเถอะมันไม่มีอะไรหรอกรู้สึกแปลกๆแค่เหมือนเขาพยายามที่จะปะติดปะต่อเรื่องราวอะไรสักอย่าง Sorry, I should go. โทษทีฉันควรไปแล้ว Yeah. อ่าฮะ Come on, Momo. มาเถอะ Momo. Bye, Noriko. Bye, bye, Noriko. Bye, Momo. Bye, Momo. แล้วพวกเขาก็เดินลงบันไดไปฉันต้องไปต่อจังหวะนี้จำไม่ได้แล้วซ้ำว่าฉันไม่มีกุญแจในการที่จะเข้าอพาร์ตเมนต์ห้องตัวเองเวนเลยประตูก็เปิดออกอยู่ดีขอบคุณมากเลยฉันยังไปต่อได้ทุกอย่างกลับมาแล้วบ้านก็ไม่เชิงแฮที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันแล้วนี่ไม่ใช่บ้านโนริโกะแล้วนี่จะเป็นบ้านของสาวศพฉันไม่เคยอยู่เอ้ยเป็นบ้านของสาวศพสิฉันไม่เคยอยู่ที่นี่ที่ซ้ำโนริโกะตัวจริงงงสับบรรยายมีนู่นมีนั่นมีนี่ฉันก็เดินไปอยู่หน้ากำแพงขาวที่ว่างเปล่ามีร่องรอยนู่นนี่นิดหน่อยแต่ว่าฉันจะมาหยุดที่นี่ไม่ได้ฉันจะมาหยุดไม่ได้ว่าเบื้องหลังกำแพงนี้มีความจริงอะไรที่ซ่อนอยู่ไว้หลังกำแพงแปลว่ากลิ่นที่ว่าไม่ใช่กลิ่นราถ้าเป็นภาพนี้ขึ้นมาก็ชัดเลยว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นห้องเก่าโคจิโร่หรือโคจิโร่ก็เก็บไว้อย่างนี้สินะมีศพอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยละความจริงก็คือมีศพถูกขึงอยู่กับกำแพงนี่แหละสาวศพหวัดดีเพื่อนเก่าศพไม่ตอบอะไรเธอช่างงดงามเหลือเกินทั้งผอมทั้งสวยทั้งมีสีผิวที่ขาวคนเนี่ยแหละที่วงการมาตลอดอยากจะเป็นแค่โนริโกะเฉยสาวศพฉันเจอเธออยู่ที่นี่ถูกขังไว้ในตู้เสื้อผ้านี่มานานแล้วแล้วเธอขโมยชีวิตฉันไปดูเธอตอนนี้สิไม่รู้เธอจะสิงฉันได้หรือยังไงเลยฉันก็หลับตาลงในตู้นั้นมีภาพแล้วก็รวมถึงมีหนังสืออะไรวางไว้ด้วยซึ่งเป็นหนังสือเล่มเดียวแล้วก็แบบเดียวกับที่โคจิโร่เคยป้ายเรามาEnough. พอแล้วฉันก็ตบหน้าตัวเองเบาๆถึงเวลาที่จะต้องฝังสาวศพนี้ลงไปแล้วไม่รู้จะถ่ายบาปกับสิ่งที่ทำมาได้ไหมแต่ว่าจะได้ move on สักทีจบเชิงว่าจบแล้วหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นโบนัสของโทโมเอะครับพระเจ้าช่วยที่นี่น่าเบื่อชะมัดเลยอันนี้น่าจะเล่นเป็นโทโมเอะใช่ไหมผมก็จะไปเร็วหน่อยแล้วกันเพราะมัน Hey what's going on นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ Oh Hello Tomoe สวัสดีโทโมเอะ Hello yourselfสวัสดีบ้านแกสิทำไมช่วงนี้คุยอะไรกันเดี๋ยวหมายความว่าไงเธอนะฮะคือเราก็ไม่ได้คุยกันอย่างที่เราเคยเป็นแล้วนี่ก็ใช่เราเลิกกันก็เธอทิ้งฉันนี่เธอจะกะให้ฉันคุยยังไงเราเธอนะรู้ใช่ไหมว่าฉันก็เสียใจคือฉันยังบอกเธอเลยว่าสิ่งที่การที่ฉันเลิกกับเธอเนี่ยมันคือสิ่งที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยทำมาเลย so come on ทนา get back together with me will ya คือเธอแบบว่าช่วยกับ get back together with me มันแปลว่าอะไรวะในที่นี้หมายถึงว่ากลับมาคบกันเหรอโทโมเอะเธอทำใจฉันสลาย yeah I know ใช่ฉันรู้ชินยะ
I really love you. ฉันรักนายจริงๆนะ I need you. ฉันต้องการนายปกติก็ไม่ได้เขินอะไรอย่างนี้เท่าไหร่รู้เรื่องพ่อฉันหรือยังจู่ๆเปลี่ยนเรื่องนี้เฉยเลยเว้ยเขาจัดการกับสมาชิกคนอะไรนะบริการลบมนุษย์ได้แล้วนะพระเจ้าช่วยเรื่องนี้อีกแล้วเหรอปล่อยมันไปไม่ได้เหรอไม่เคยทำได้หรอกฉันจะขุดไปให้ลึกจนถึงก้นเลยฉันก็อยากจะได้คนช่วยถ้าเธอต้องการถ้าเธออยากช่วยการมีใครสักคนอยู่ข้างๆเป็นข้อมูลภายในมันน่าจะดีกว่าเห็นด้วยไหมคือคำขอนี่มันก็ฉันจะไม่ว่าอะไรเธอหรอกฉันจะไม่ตัดสินอะไรเธอที่เธอร่วมมือกับโนริโกะถ้าเธอช่วยฉันตามหาไอ้คนที่มีเขาเรียกว่ายังไงนะไอ้นี่แหละไอ้หัวหน้าของบริการลบมนุษย์ได้จากนั้นฉันคิดว่าฉันอาจจะได้มีเวลาพอเสร็จเรื่องแล้วฉันอาจจะมีเวลามาคิดว่ายังไงต่อดีจริงเหรอนายจะยกโทษให้ฉันเหรอที่ฉันเข้าไปยุ่งเรื่องบ้าบออะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ฉันมีแต่ต้องให้อภัยเธอแล้วก็เราอาจจะได้ไปไกลกว่านั้นไม่มั่นใจว่าได้ยินว่าอะไรแต่ว่าก็คงต้องลองดูได้ลงชื่อเลยหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยขอบคุณโทโมเอะเดี๋ยวฉันจะไปพูดคุยเรื่องบริการลบมนุษย์นี่แล้วทำงั้นได้ด้วยเหรอได้สิพ่อฉันยังบอกเลยว่าฉันเป็นคนสำคัญในการสำรวจแล้วและอยากให้เธอมากับฉันด้วยเราจะได้ไปฟังคำให้การร่วมกันฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามเป็นครั้งแรกเลยที่ชินยะยิ้มให้เอ้าเพื่อนก็บอกเรื่องนี้ว่าฉันไม่รู้อะปล่อยฉันไปไม่ได้เหรอไอ้อ้วนนี่ฟังให้ดีนะไอ้เวนถ้าเกิดว่านายไม่ยอมปล่อยข้อมูลอะไรมาคนของฉันจะไปขยี้หัวนายยุ่มหัวแน่โทโมเอะคือฉันว่าเดี๋ยวฉันคุยเองดีกว่าตามใจฉันก็ถอยมาแล้วปล่อยชินยะฮะคุณมัตสึโมโตะเรียกผมจุนก็พอเอ้ยพยายามได้ดีนะคุณผมไม่ใช่เพื่อนคุณขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์เรียกชื่ออย่างดิบดีแม่เขาก็นั่งแค่ yes. นั่งกอดแขน well, อ๋อฮะใช่ก็อย่างที่ผมบอก Matsumoto, คุณมัตสึโมโตะ yes? คุณรู้ตัวใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงโดนลากมาสอบลากสอบปากสอบสอบปากคำอย่างนี้ yeah, man, but... เออรู้ I'm totes innocent, แต่ว่า you know? ฉันก็เป็นคนบริสุทธิ์รู้ไหมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบริการลบมนุษย์นี่เลยนายอาจจะคิดว่าฉันเกี่ยวข้องแต่ว่านายก็ไม่มีเหตุผลนี่ว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันอ่ะชินยาก็เอาสมุดเล็กๆออกมาจากกระเป๋าพยานพบเห็นและกล้องวงจรปิดบอกว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ฉากฆาตกรรมเมื่อ2วันก่อนชัดเจนว่าคุณไม่ใช่คนร้ายแต่ว่าการกระทำกิจกรรมของคุณณตอนนั้นดันไปอยู่ในจุดที่น่าสงสัยมากที่สุดคุณพูดถึงการกระทำแบบไหนนะพ่อนักสืบคุณเชียร์และผมจะพูดตามนะว่าฆ่ามันให้ตายฆ่ามันให้ตายฆ่ามันให้ตายโว้ that don't sound like something นั่นไม่ใช่นั่นฟังดูไม่ใช่สิ่งที่ผมจะพูดเลยนะผมอยากได้ทนายคุณจะมาคุมผมไว้ตรงนี้ไม่ได้คุณมัตสึโมโตะคือคุณก็มาที่นี่เองเพราะว่าเราติดต่อคุณไปคุณไม่ได้ถูกจับนี่มัน ludicrous I say โอ้ยจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ผมยังมีคำถามอยู่มีคนบอกว่ามีพยานพบเห็นว่าคุณตามคนร้ายใส่หน้ากากไปในที่เกิดเหตุด้วยคุณพอจะมีหลักฐานหรือมีพยานอะไรไหมไม่มีอ่ะคือฉันก็แค่
ไปทางเดียวกันแค่นั้นเองฉันไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่นายพูดว่ามันคือผู้สงสารนี่คือใครชินยะก็เริ่มที่จะขมวดคิ้วแล้วI never mentioned the word Harold. Is that the name the culprit refers to themselves as? ผมไม่เคยพูดถึงเรื่องผู้สงสารอะไรเลยนะอันนี้เป็นชื่อที่คุณเรียกกันเองเหรอ Oh, this is like some detective mind trick. อ๋อนี่มันเกมจิตวิทยาใช่ไหมของคุณนักสืบ I have the right to remain silent. ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรไม่รู้จะยังไงหรือแบบว่าจะเช่นแบบว่าโลกแล้ว Listen up. ฟังให้ดีฉันก็ทุ่มลงไปกับพื้นเลยทุ่มกับโต๊ะสินายมีสองทางเลือกนะตอนนี้หนึ่งบอกว่าใครเป็นคนฆ่าบอกคนที่ชื่อเอ้ยบอกว่าใครเป็นคนใครเป็นผู้สงสารแล้วอีกตัวเลือกหนึ่งอ่ะสองบอกมาว่าใครเป็นคนคุมไอ้บริการลบมนุษย์นี่เขาเลิกลักแล้วหน้าแดงฉันจะ I can't betray ฉันหักหลังคนคนนั้นไม่ได้ทำไม่ได้ The guy behind all of this แต่ไอ้คนที่อยู่หลังเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี่ยเหรอ I say fuck him ฉันก็จะช่างแม่งฉันจะขายมันถ้าคุณจะยศหย่อนถ้าคุณจะยศหลอนทศนะอะไรนะนั่นแหละถ้าเกิดว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วแบบจะผ่อนผันจะยศหย่อนยศกันได้ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆเขาก็เปลี่ยนสถานะถ้าอย่างนั้นเลยแต่น่าจะช่วยได้หรือมั้งเนี่ย Please Mr. Matsumoto ได้โปรดนะคุณมาซึโมโตะ Give us a name ขอชื่อยังดีโอเคฟังนะ You got to know this นายต้องรู้นี้I don't have all the deeds. ฉันไม่ได้มีรายละเอียดทั้งหมดโอเค as important as y'all think. ฉันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นในในปฏิบัติการขนาดนั้นอย่างที่พวกนายคิด The guy running this whole thing. แต่ไอ้หมอนี่เนี่ยมันคุมทุกอย่าง He's got an army of เขามีกองทัพของนักฆ่าใส่หน้ากาก An army of damaged chicks all going around ที่อยู่ไปทั่วคอยฆ่าคอยเรียกตัวเองกันว่าผู้สงสารแล้วชื่อของไอ้คนผู้นำนี่ล่ะ like I said, I don't know everything. อย่างที่ฉันบอกก็คือฉันไม่ได้รู้เรื่องทุกอย่างฉันไม่มีชื่อจริงเต็มๆเขา I only know him as N. ฉันรู้แค่ว่าเขาชื่อ N ฉันแค่รู้จักเขาในชื่อ N. Sinclair N. Sinclair ชื่อต่างชาตินี่หว่าชื่อเอ็นน่าจะเป็นชื่อญี่ปุ่นแน่เลยฉันคิดว่านะแต่โอเคก็ชินยะก็จดต่อว่าให้มั่นใจว่าสะกดถูกชินยะชื่อนี้คุ้นๆกับนายไหมคุ้นสวยชินยะแล้วคือใครอ่ะโนริโกคุโรซาวะ once told me about a book she was reading โนริโกคุโรซาวะเคยบอกฉันเรื่องหนังสือที่เธออ่านอยู่ครั้งนึงคืออยากจะให้เข้าใจหน่อยว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มีรสนิยมการอ่านเหมือนกับเจ้าตัวเขา รู้แล้วเข้าประเด็นได้แล้ว เธอเคยอ่านเรื่องแบบว่าเรื่องสยองขวัญแล้วก็เรื่องแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วเธอก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีหนังสือเล่มนึงที่เกี่ยวข้องกับชายคนนึงที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องศพหมกมุ่นเรื่องศพเหรอเฮ้ก็ว่าคุ้นๆเดี๋ยวนะพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันก็มันคุ้นจริงนี่หว่าใช่เธอก็บอกฉันเรื่องหนังสือนั่นเหมือนกัน Something about a flower ดอกไม้อะไร flower เนี่ย yes. ใช่ Strange flower Strange flower A book by Nobel Sinclair หนังสือโดย Nobel Sinclair Nobel Sinclair N Sinclair นี่ไง Jeez. พระเจ้าช่วย I reckon that's the guy behind the human removal นี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังการไอ้บริการลบมนุษย์นี่เหรอไม่รู้แต่นี่ก็บอกแสชายที่หมกมุ่นเกี่ยวกับความตายกับศพก็ต้องได้อย่างนั้นไปก่อนโย Detective Man. คุณนักสืบ I... คือผมไปได้หรือยังไปไม่ได้ชินยะก็กลับมาคุยกับจุนเบย์ต่อรีบกดไปเมื่อกี้จับชายคนนี้ Yo, that's whack. เดี๋ยวอะไรทำบ้าเลยเนี่ยแล้วตำรวจก็เข้ามาจับจุนเปย์พระเจ้าชินยะอย่างเย็นชาเลยมันต้องจัดการให้จบ
จินโปจิทุยจินโปจินเปมัสโมโตะก็โดนลากไปแล้วทุกอย่างก็เงียบอีกครั้งเอาว่าไงต่อนะพ่อนักสืบชินยะก็เกาคางอยู่สักพักนึงก้าวต่อไปก็คือเราต้องตามหาคนเขียนให้ได้โนเบลซินแคลร์เขาอาจจะเป็นคนร้ายหรืออาจจะไม่ก็ได้เราจะไม่มีทางรู้จนกว่าจะได้คุยกับเขาได้แล้วก็แล้วชินยะก็ไม่ให้พูดต่อแอบจุ๊บที่ปากฉันก็หลับตาลงแล้วปล่อยเขาทำไปชินยะถ้าไม่มีเธอฉันทำไม่ได้แน่โทโมเอะและฉันก็คงไม่ได้เป็นในคนที่เธออยากให้เป็นในวันนี้น่าจะแปลผิดแต่ช่างมันแล้วกันเพราะฉะนั้นขอบคุณนี่หมายความว่าเธออยากจะอยู่กับฉันอีกรอบเหรอใช่ถ้าเธอจะอยากได้ฉันอยู่หวานหมูจูบกันแล้วฉันจะไม่ทำพลาดแน่ๆครั้งนี้ฉันจะคอยดูแลเขาอยู่ใกล้ๆเขาปกป้องเขาตลอดไป Let's go find this Nobel Sinclair fucker ไปหาไอ้เวนโนเบลซินแคลร์นี่กันใช่ Let's find him and bring him to justice ไปหาเขาแล้วพาความที่ทำไปยัดหน้าเขา50นาทีนะครับตอนนี้ Love and Beauty ending be false เหรอว่าแปลว่าผมได้จบไม่ดีถูกไหมแล้วจบดีทำไงจะได้วะตัวเลือกมันก็มีไม่กี่ตัวเลือกเองนะช้อยให้เราเลือกอะหลายเดือนต่อมาใช่ไหมเมื่อกี้นี้อ่านไม่ทันแป๊บหนึ่งไม่บอกด้วยช่างมันแล้วกันเอาโอนกับฉันเคยฝันว่าเราอยากจะหนีไปด้วยกันหนีไปจากความเครียดของโลกใบนี้ฉันไม่ชอบพระอาทิตย์แสงมันจ้าซะเกินไปฉันก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูเต็มที่หรอกเพราะแผลที่อาโอยแทงฉันมาก็ยังเหลือรอยแผลเป็นไว้ในใจด้วยเช่นกันแต่ทุกอย่างก็ไปได้ดีขึ้นก็คือย้ายออกพอมีเรื่องคิดเยอะฉันก็เลยเลือกที่จะไปเดินเพื่อเคลียร์หัวซะหน่อยหลังจากที่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ตึกใหม่แล้วเนี่ยบางทีฉันก็ลืมเลขห้องไปเหมือนกันเพราะเพิ่งย้ายเข้ามาเนอะเวนเอ้ยนี่ฉันลืมเรื่องสำคัญขนาดนี้ได้ไงเนี่ยห้องมันเลขอะไรนะ2238หรือว่า2418อะไรนะลืมเมาแล้วก็หันไปมีประตูอยู่ใครจะเปิดประตูทิ้งไว้กันเดี๋ยวก็มีคนขโมยของหรอกฮัลโหล you left your door open คุณเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะมีใครอยู่ในนั้นไหมเสียงแบบนี้ไม่คุ้นหูตัวเองเลยขนาดเสียงตัวเองยังไม่คุ้นหูตัวเองเลยแต่ไม่มีใครตอบมาไม่มีเสียงอะไรเลยทุกอย่างมันค่อนข้างมืดเลยทีเดียวเชียวอุ้ยแม่ฉันแขวนคอตัวเองอยู่กับเพดานอย่างกับองุ่นเธอเตะเก้าอี้ออกไปเรียบร้อย This is not my mother นี่ไม่ใช่แม่ฉันไม่ใช่คนนี้คือผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แต่เธอไม่ได้และฉันไม่ได้เตะเก้าอี้เธอด้วยยูริโกะคงไม่มาทำอยู่ข้างฉันแล้วเพราะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ดิ้นรนไม่อะไรแล้วไม่ขอความช่วยเหลืออะไรเลยเธอตายแล้วคือตายแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วSorry. ฉันขอโทษไม่รู้ทำไมฉันพูดออกไปมันรู้สึกผิดเหรอฉันทำให้ผู้คนต้องเป็นแบบนี้เหรอในการที่จะทำให้พวกเขาฆ่าตัวตาย What's your name เธอชื่ออะไรศพไม่ตอบ Silence, I payเป็นพวกคนเงียบๆเหรอ That's okay. ก็โอเค It's kind of cute. ก็น่ารักดี My name's Noriko. ฉันชื่อโนริโกะ Hungry? หิวหรือเปล่า Can I treat you to a meal? ให้เลี้ยงข้าวไหมไม่มีการตอบรับ okay. เงียบๆเงียบๆไม่เป็นไรเธอน่ะเดี๋ยวฉันเอาเธอลงมานะ Let's get you dressed. แต่งตัวให้เธอกันหน่อย nice. เดี๋ยวหาชุดดีๆมาให้ใส่ข้างนอกอบอุ่นดี How about a light dress? เอาเสื้อแบบเบาๆแล้วกันง่ายๆไม่มีเลยใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าที่จะเอาเชือกออกมาได้งง
เอ็นโปรล็อกโนเบลซินแคลร์ไลฟ์รีวิวโอ้โหนี่น่าจะจบแล้วครับ1ปีต่อมาสคริปต์ไทม์กันรัวๆเลยแม่หนังสืออุ่นอ๋อฮะนี่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับความตายโนเบลซินแคลร์ตายนู่นนั่นนี่อ๋อทุกคนจะชอบกันดีร่างกายของฉันยังอยู่มันรู้สึกว่าสูญเสียไปอ๋อสรุปรอดเหรอเนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะเขียนอะไรที่จะพิมพ์หนังสือด้วยแขนข้างเดียวแต่ว่ามันก็ท้าทายที่สุดเท่าที่เคยทำแล้วทีนี้จบแล้วโลกจะได้รู้เรื่องนี้ผ่านหนังสือนี่ฉันก็ไม่ได้พิมพ์ว่าเป็นชื่อจริงโนริโกะคุโรซาวะหรอกแล้วก็ไม่ได้พูดถึงมาซุโมโตะจุนเปหรืออาโอิซาโตะไม่ได้เรียกชื่อโทโมเอะวาตานาเบะหรือชินจิฟูจิคาวะใครคนอื่นฉันไม่ได้ใช้ชื่อเก่าพวกนั้นไม่ใช่ชื่อพวกนั้นอยู่แล้วนี่แล้วก็เขียนเป็นนิยายต่อ Clops Factory นิยายของโนเบลซินแคลร์ไม่เคยภูมิใจในงานขนาดนี้มาก่อนเลยThe end จบผมได้จบไหนวะเนี่ยผมคุ้นๆมันมีหลายฉากนะbuild achievement build achievement ผมได้ fall ending หรือเปล่าใช่ไหมผมเข้าใจไม่ผิด clear game unlock bonus endingนี่ false ending คำโกหกเปิดเผยซึ่งมี true ending มี hell ending แล้วก็คือคิดง่ายๆเลยว่าผมเดาว่าแต่ละ ending ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราผูกสัมพันธ์ด้วยถูกไหมเพราะเรามีตัวละครที่ผูกสัมพันธ์ด้วยแค่1 2 3ถ้าได้ครบได้อีก1 end ถ้าขาดไปสักคนนึงน่าจะเป็นจำนวนมากกว่าถ้าขาดไปคนนึงได้อีก1 endถ้าไม่มีใครเลยก็อาจจะได้อีกเอ็นหนึ่งอะไรงี้แต่โอเคถามว่าตอนนี้งงไหมก็งงอยู่เนี่ยขอมันมีให้ดูไหมเอนดิ้งอันนี้กูจิ้มอันนี้มาแล้วเจออะไรเอ่ยคือสิ่งที่เกมนี้พยายามคุณอยากจะดูเอนดิ้งไหนอ๋อมี A B อ๋อก็คือมาสคริปต์ดูได้เลยเหรออ๋อมี True มี False มี Hell ไม่ต้องเล่นหลายรอบว่างั้นแล้วมันต่างกันยังไงวะได้มาแต่โอเคเกมนี้ก็จบแล้วนะครับในสุดก็จบสักทีในเมื่อเกมนี้จบแล้วเนี่ยผมจะเร่งลงเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้อาจจะลงทุกวันเพราะว่าคลิปมันพร้อมแล้วแต่ว่าในตอนที่ผมอัดอยู่นี้มันก็น่าจะอีก5คลิปละมั้งซึ่งแต่ว่าลบไม่ใช่ลบถ้าอันนี้เสร็จมันก็จะหมดแล้วล่ะโอเคเกมนี้โดยสรุปแล้วนะครับผมพูดตามตรงว่ามีหลายเรื่องเลยที่ไม่เข้าใจเพราะว่าเกมนี้เขานำเสนอด้านผมมองว่าเป็นความจิตและกันเนื้อความจิตความผิดปกติด้านทางจิตอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยคนจะไม่เข้าใจหรือส่วนใหญ่ก็ได้จะไม่เข้าใจนะครับซึ่งมันก็จะมีอีก2ประเภทอีกนะว่าคนที่พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้กับคนที่ปฏิเสธเรื่องพวกนี้ซึ่งผมอยู่ตรงกลางละมั้งเพราะว่าเราพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครในเรื่องอยู่นะแต่ว่าเราก็ไปไม่ค่อยทันเท่าไหร่ภาษาด้วยแหละขี้เกียจอ่าน แล้วก็งงนิดนึงมันให้คะแนนผมให้คะแนนเกมนี้ไม่ค่อยได้เว้ย เราแนะนำอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เกมจะเล่าเท่าไหร่เราแค่มองว่าทุกตัวละครอาจจะไม่ทุกหรอกแต่ตัวละครหลักที่เอามาดำเนินในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีอดีตมีความแผลทางใจและทำให้พวกเขากลายมาเป็นดังทุกวันนี้จะยาวละโอเคเพราะฉะนั้นเราจะชิ่งปิดกันไปตรงนี้แบบงงๆนะครับใครเขียนสรุปได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็ถ้าคุณไม่เข้าใจก็ผมแนะนำให้หาอ่านสรุปอ่านเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเนาะเพราะว่าผมให้ไม่ได้งงเหมือนกันโอเคไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้เกมนี้สวัสดีครับ